ดูความเดือดร้อนของชาวสวนกันบ้างคือภัยแล้งเนี่ยแน่นอนเจอทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นประเด็นหลักด้วยแต่ตอนนี้พอภัยแล้งมาปุ๊บผลเกษตรได้รับผลกระทบเจอพวกเพี้ยสีน้ำตาลได้รับผลกระทบเข้ามาอีกระลอกหนึ่งคุณอัชวินตอนนี้โดยเฉพาะถั่วฝักยาวเขาบอกว่าทำให้ผลผลิตที่ออกมานะคะไม่ได้มาตรฐานทั้งที่ราคาถั่วฝักยาวตอนนี้กระโดดขึ้นไปอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทด้วยซ้ำค่ะซึ่งปัญหาตรงนี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสงขลาค่ะแม้ว่าตอนนี้นะคะบรรดาภัยแล้งเนี่ยที่เข้ามากระทบเนี่ยยังไม่รุนแรงนักในพื้นที่จังหวัดสงขลาแต่ว่าเกษตรกรค่ะกลับไปเจอเรื่องเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดค่ะในสวนผักที่ตำบล นะคะทุ่งสำขอโทษนะคะทุ่งตำเสาค่ะที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเกษตรกรมีการปลูกถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อส่งขายในตลาดตอนนี้กิโลกรัมขายดีมากประมาณ20บาทต่อกิโลกรัมค่ะก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ 6-8 บาทต่อกิโลกรัมแต่ว่าพอเจอเรื่องเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดก็ผลผลิตไม่ได้เต็มที่ค่ะเพราะว่ามีผลทำให้คุณภาพไม่ดีเขาอธิบายนะคะโดยคุณชาญรงค์วรรณาอายุ43ปีเป็นเกษตรกรค่ะอยู่ที่บริเวณนั้นบอกว่าพอเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดเนี่ยส่งผลทำให้นะคะมีการมาดูดกินน้ำเลี้ยงจากพืชแทนผักนี่แหละค่ะโดยเฉพาะถั่วฝักยาวพอออกดอกออกผลมาเนี่ยจะหงิกงอไม่สมบูรณ์ราคาผักเนี่ยแทนที่จะเพิ่มขึ้นก็ต้องเสียหายไปกว่าครึ่งค่ะทำให้ช่วงนี้นะคะก็ต้องมาดูแลเรื่องของความได้รับผลกระทบตรงนี้ด้วยแล้วก็ระยะสั้นนะคะก็ทำให้ต้องมาคิดด้วยว่าเวลาหน้าแล้งเนี่ยก็ต้องปลูกพืชระยะสั้นที่ให้ผลรวดเร็วก็คือถั่วฝักยาวนี่เองค่ะแต่พอปลูกไป1เดือนจะเก็บได้เจอเรื่องเพี้ยกระโดดสีน้ำตาลเข้ามานะคะก็เลยทำให้ตอนนี้แทบจะต้องมาปรับกันอีกครั้งหนึ่งละค่ะเพื่อจะได้กำไรมากขึ้นครับก็คือที่สงขลานี่คุณชาญรงค์บอกว่าภัยแล้งนี่ไม่ได้รับผลกระทบนะแต่ที่กำลังส่งผลกระทบหนักๆเลยก็คือเพี้ยสีน้ำตาลนะครับที่มากัดกินพืชผลทางการเกษตรนะครับโดยเฉพาะถั่วฝักยาวช่วงนี้ราคาดีๆแท้ๆนะครับกิโลกรัมละ20บาทแต่พอเจอเพี้ยกระโดดเข้าไปที่ผลผลิตก็เสียหายนะครับทำให้ผลผลิตออกมาสู่ตลาดเองก็น้อยลงด้วยนะครับก็ได้รับผลกระทบขอความช่วยเหลือกันหน่อยละกันนะครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับ